อันนี้คือทีวีที่เราติดตั้งเสริมเข้าไปล่าสุดนะครับเดี๋ยวลองมาดูนี่เป็นทีวีจอแบนธรรมดาแล้วเราก็ติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวให้ดูนี่ให้ดูขายึดมันนิดนึงเป็นประมาณนี้มันก็จะพับได้แบบนี้เลยพับเก็บข้างๆได้แฟบแล้วว่าเวลาเราจะดูสมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะดูเราก็ดึงมาได้อิสระแบบนี้ครับแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กตัวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงแฟบอันนี้ก็คือส่วนของทีวีส่วนตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอยู่ใต้นี้ตัวแปลงไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ให้เป็นไฟบ้านนะครับไฟแบต24โวลต์เข้ามาแปลงเป็นไฟบ้าน220ตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กออกมาใช้งานทีวีตัวนี้ส่วนแบตก็อยู่ในนี้แหละเป็นแบตลิเธียม24โวลต์ไม่เป็นไรอยู่ใต้ไม้แล้วเราเก็บไว้ในนี้อันนี้เราไม้เราก็จะเปิดได้แบบนี้ไงนี่อันนี้รถตู้หัวจรวดนะครับรถตู้หัวจรวดตรงนี้จะมีพื้นที่อันนี้เราใช้แบต24โวลต์เรามี2ลูกเลยเราเผื่อเพราะว่าเราใช้แอร์ไฟฟ้าด้วยเราก็เลยเผื่อไว้เผื่อหมดเผื่อใช้ไฟเยอะนอนค้าง2คืนได้นะครับอันนี้วันนี้เราจะมาแคมป์หลังบ้านย่างหมูกันกินหลังบ้านหลังบ้านเพราะว่าไอ้เพราะว่าวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศครับมากินมาย่างเตาถ่านหลังบ้านตรงนี้ตรงนี้เรามีไฟไงเราจะได้เปิดไฟใช้เนี่ยไฟตรงนี้สว่างนะไฟเส้นเนี่ยหาซื้อได้ตาม Lazada อะไรพวกนี้ไม่แพงด้วยแล้วก็สว่างครับกลางคืนนี่สว่างเลยแสงมันจะลงมานี่ก็จะเป็นโต๊ะที่เราทำแบบง่ายๆนะครับนี่ก็จะเป็นขาค้ำแล้วก็จะมีเตาย่างแล้วก็นั่งล้อมกันนั่งได้ตัวอยู่รอบนี่เลยแต่งแบบง่ายๆครับในงบประหยัดเดี๋ยวเรามาดูทีวีกันบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ติดไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าก้างปลาใช่ไหมตัวรับสัญญาณเราใช้ตัวนี้เราเพิ่งสั่งมานี่เรามีตัวนี้ครับอันนี้เป็นทีวีสติ๊กยี่ห้อ Xiaomi ครับเพิ่งสั่งมาเพิ่งแกะกล่องอันนี้เราสั่งจาก Lazada มาเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะครับนี่ของข้างในก็มีเราลองแกะเช็คดูแล้วมีรีโมทมาให้แล้วก็มีตัวนี้ที่เสียบเข้ากับทีวีถ้าเกิดเป็นทีวีจอแบนมันจะมีพอร์ตนี้อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าหัวเสียบแบบ HDMI จะเป็นหยักๆแบบนี้เราอย่าสับสนกันกับ USB นะ USB มันจะเป็นอีกแบบนึง USB มันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมนี่ USB จะเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียก USB เป็นสี่เหลี่ยมครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น HDMI ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเรารูปร่างแบบนี้แหละส่วนมากทีวีจอแบนมันก็จะมีรูแบบนี้ให้อยู่แล้วพอเราเสียบอันนี้เข้าไปกับทีวีแล้วก็ส่งภาพเข้าไปที่ทีวีได้เลยตัวนี้ครับยี่ห้อ Xiaomi เดี๋ยวเรามาลองกัน